สวัสดีครับก็ดูเหมือนว่ามรสุมดราม่าของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจะไม่จบลงง่ายๆเสียแล้วโดยเฉพาะประเด็นดราม่าเรื่องแบ่งผลประโยชน์กับก้าวเกิดคนที่ร่วมร้องในเพลงเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งล่าสุดก็มีประเด็นสุดจะแซบออกมาอีกลอกๆเมื่อเพจมะทุกสอนออกมาเผยภาพแพะกลุ่มอ้างว่าเป็นแชทหลุดพูดคุยระหว่างศิลปินและเจ้าของค่ายได้หมดท่าสดชื่นในเนื้อหาก็มีการพูดถึงก้าวเกิดคนอย่างเมามันมีเนื้อหาหยาบคายทั้งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่เป็นเจ้าของค่ายและศิลปินที่ยังเป็นเยาวชนอยู่พิมพ์ด่าก้าวกันโดยไม่มีผู้ใหญ่ห้ามปรามโดยหนึ่งในประโยคสุดแรงจากแชทดังกล่าวก็คือไม่น่าเอามาฟิชเจอริ่งแต่แรกและไอ้เหี้ยไอ้สัตว์งูพิษก็ไม่น่ารู้จักมึงเลยเป็นต้นบอกเลยว่าแรงสุดๆซึ่งก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแซวแชร์โพสต์ดังกล่าวและวิพากษ์วิจารณ์การสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียว